ขณะที่ตอนนี้เด็กๆกำลังเพลิดเพลินกับเมนูของหวานคุณป๊อกและหม่อมหลวงภาสันก็ได้เข้าไปสอบถามเด็กๆว่ามีความพึงพอใจกับของหวานของทีมสีไหนมากกว่ากันสำหรับของหวานชอบสีอะไรคะน้ำเงินค่ะเพราะว่าหนูชอบตรงนี้ใช่ค่ะแล้วไอศครีมของสีแดงเป็นยังไงคะลูกละมุนแล้วก็ละลายในปากเลยค่ะแล้วทำไมถึงไม่เลือกสีแดงล่ะเพราะว่าชอบสีน้ำเงินมากกว่าค่ะชอบสีแดงชอบสีแดงมันเป็นยังไงอะครับมันอร่อยอร่อยค่ะ texture ของไอศครีมมันเนียนมากเลยค่ะอ๋อแล้วครัมเบิ้ลเป็นไงบ้างครัมเบิ้ลก็อร่อยค่ะสรุปชอบสีแดงค่ะชอบสีแดงนะครับโอเคครับชิมขนมแล้วชอบสีไหนมากกว่ากันคะสีน้ำเงินค่ะตัวเยลลี่เนี่ยค่ะก็นิ่มๆเหมือนรสผลไม้รวมแล้วก็มีผลไม้โอเคผมชอบสีแดงครับเพราะว่าสีน้ำเงินอ่ะครับส่วนของวุ้นนะครับมันเปรี้ยวผมไม่ชอบไงครับกินขนมแล้วชอบสีไหนคะน้ำเงินค่ะเพราะว่ามันมีผลไม้หนูชอบผลไม้ใช่ไหมคะชอบสีไหนมากกว่ากันลูกหนูชอบสีแดงค่ะทำไมอะคะครัมเบิ้ลแล้วหนูชิมครั้งแรกแล้วมันอร่อยมากเลยค่ะเลือกสีอะไรคะสีแดงอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะอโปกินขนมหวานแล้วชอบสีไหนครับชอบสีแดงครับสีแดงโอ้ก็เกลี้ยงเลยอ่ะครัมเบิ้ลกรอบครับโอ้ครัมเบิ้ลกรอบไอติมมันก็อร่อยมากอืมแล้วสีน้ำเงินเป็นไงอะครับเห็นเหลือเต็มเลยผมไม่อยากกินผมไม่ชอบกินครับไม่ชอบกินโอเคสรุปชอบสีแดงครัมเบิ้ลกรอบไอติมก็อร่อยมากใช่ครับเก่งแล้วครับเกลี้ยงจานครับเมื่ออาหารจานหลักและของหวานของทั้งสองทีมได้ถึงมือเด็กๆทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คณะกรรมการตัวน้อยต้องลงคะแนนว่าจะเลือกให้สีแดงหรือสีน้ำเงินเป็นทีมที่ชนะในครั้งนี้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่จะประกาศผลว่าทีมไหนเป็นทีมที่ชนะและได้ผ่านเข้ารอบไปเลยโดยไม่ต้องแข่งขันครับครับเชฟหอยครับหอยคิดว่าทีมของคุณทำอาหารอร่อยไหมครับอร่อยฮะเสียงไปแล้วเด็กๆเขาอาจจะชอบสไตล์แบบนี้แล้วแต่เขาเลือกผมเชื่อว่าเรายังมีหวังทีมคุณอร่อยไหมครับอร่อยมากครับสุดๆนะครับป๊อกก็อร่อยอ่อมก็อร่อยบอมก็อร่อยครับลองชิมไหมล่ะครับทีมที่ชนะชนะไปด้วยคะแนน21-12โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอทีมที่ชนะก็คือสีแดงครับขอแสดงความยินดีกับสีแดงนะครับขอบคุณครับชัยชนะครั้งนี้มันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมันไม่ได้เราคนเดียวมันคือการทำงานเป็นทีมแล้วเราทำได้แบบเอกฉันท์มากๆเราก็ภูมิใจมากๆครับเรา3คนทำเต็มที่แล้วเสียใจแต่ไม่เสียดายฮะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเหล่ากรรมการตัวน้อยของเรานะคะที่มาช่วยชิมและตัดสินค่ะ ส่วนทีมที่แพ้จะต้องรอไปแข่งขันต่อในรอบบททดสอบความละเอียดและแม่นยำหรือ pressure test ส่วนตอนนี้นะคะขอเชิญทุกคนไปเตรียมพร้อมที่ด้านนอกก่อนค่ะครับเราก็คงต้องสู้กันอย่างเต็มที่เท่าที่เรามีความสามารถอยู่คุณหอยคุณเอมณีรัตน์ดิฉันกิฟซ่าจะไม่กลับบ้านค่ะยังไงเราก็จะสู้เราไม่ถอยแล้วค่ะเพื่อมูลนิธิของเรา